ามคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Say Hi Spiracy นะคะอยู่กับกิฟต์สยาพรมาลัยศิริรัตน์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรากันยังอยู่ที่ภาคอีสานนะคะซึ่งอยู่ในส่วนของเทศกาลและประเพณีของประเทศไทยค่ะวันนี้จะพาไปรู้จักกับเทศกาลอะไรกันต่อไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับประเพณีแห่ผีตาโขนจะเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่หรือที่เรียกว่างานบุญหลวงหรือบุญพระเวทซึ่งตรงกับเดือน7มีขึ้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและจัดเป็นการละเล่นที่ถือเป็นประเพณีทุกปีเกี่ยวโยงกับงานบุญพระเวทหรือเทศมหาชาติประจำปีกับพระธาตุศรีสองรักปูชนียสถานสำคัญของชาวด่านซ้ายนะคะเดิมมีชื่อเรียกว่าผีตามคนเป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดกตอนที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีจะเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมืองหลวงบรรดาสัตว์ป่ารวมถึงพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่านั้นได้ออกมาส่งเสด็จด้วยอาลัยค่ะสำหรับชนิดของผีตาโขนนะคะมี2ชนิดด้วยกันคือ1ผีตาโขนใหญ่ทำเป็นหุ่นรูปผีทำจากไม้ไผ่สารมีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณ2เท่าประดับตกแต่งรูปร่างนะคะและ2คือผีตาโขนเล็กเป็นการละเล่นของเด็กไม่ว่าเด็กเล็กหรือเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะทำและเข้าร่วมสนุกได้ทุกคนนะคะแต่ผู้หญิงนั้นไม่ค่อยเข้าร่วมค่ะเพราะเป็นการละเล่นที่ค่อนข้างผาดโผนและซุกซนโดยไฮไลท์เด็ดของเทศกาลผีตาโขนนั้นยังอยู่ที่ชุดและหน้ากากของผีตาโขนที่ถูกตัดเย็บและแต่งแต้มได้อย่างสร้างสรรค์อีกทั้งการเต้นรำไปตามจังหวะของดนตรีและการเดินขบวนพาเหรดผีตาโขนก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเช่นกันค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมในพิธีนี้จะแต่งกายคล้ายผีและปีศาจใส่หน้ากากขนาดใหญ่ทำจากกาบมะพร้าวแกะสลักและสวมศีรษะนั่นเองล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมกับประเพณีแห่ผีตาโขนที่กิฟต์ได้นำเสนอไปในวันนี้วันพรุ่งนี้จะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ภาคไหนกันต่ออย่าลืมติดตามรับชมพร้อมกันนะคะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะกับช่วงภาษาอาเซียนค่ะสำหรับภาษาอาเซียนในวันนี้ขอเสนอภาษาอีสานคำว่าหมู่ฮักแปลว่าเพื่อนรักค่ะฟังอีกครั้งนะคะหมู่ฮักแปลว่าเพื่อนรักค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการ Say Hi Style อาเซียนได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ